ช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยบัตรออมสินเดบิต GSB NK48 บัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงอีกหนึ่งสถานที่ที่บัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงอยากเล็กคอมเมนต์ก็คือวังหินห้อยค่ะอยู่ใจกลางกรุงเทพของเราในย่านอาร์ซีเอนี่เองค่ะและตอนนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมพร้อมนะคะตามอิงมาสัมผัสกับวังหินห้อยได้เลยค่ะและนี่คือภัตตาคารที่ตั้งอยู่กลางใจเมืองกรุงเทพเลยนะคะพอเข้ามาถึงข้างในแล้วจะกลับกลายเป็นอาคารซึ่งสร้างระบบนิเวศขึ้นมาเพื่อให้หิ่งห้อยซึ่งมีอายุอยู่แค่น้อยนิดเพียงแค่14วันมาเรืองแสงให้เราได้ดูสวัสดีค่ะเชฟนิกครับครับสวัสดีครับเราต้องบอกก่อนว่าหิ่งห้อยเกิดจากอะไรหิ่งห้อยเกิดจากดินน้ำลมไฟนะครับที่มารวมตัวกันนะครับให้ครบนะครับในหนึ่งรอบถึงจะมีหิ่งห้อยมันคือความบริสุทธิ์ทั้งหมดมารวมตัวกันเหมือนกันครับกับธีมร้านอาหารครับมีธีมดินธีมลมธีมน้ำและก็ธีมไฟในทุกๆธีมอาหารของเราเราจะเปลี่ยนภาชนะที่ใช้ให้เข้ากับธีมนั้นๆอย่างเช่นธีมลมนะฮะอาหารทานเล่นจานที่หนึ่งเรียกว่า the last leaf เหมือนกับเราผัดเปลี่ยนครับลมพัดพาใบไม้ใบสุดท้ายร่วงหล่นจากต้นไม้ไปครับเกิดเป็น fineness fine ที่แปลว่าดี nest ที่แปลว่ารังนกเมื่อมีการจากก็ต้องมีการเกิดครับจนถึงอาหารจานสุดท้ายครับที่เรียกว่า triangles นะครับ triangle เป็นสามเหลี่ยมแรงบันดาลใจมันเหมือนจากเครื่องบินกระดาษพอลูกนกโตเขาจะหัดบินที่เห็นอยู่เป็นอาหารไทย 100% ครับแต่แค่เราดัดแปลงเปลี่ยนออกไปมาถึง appetizer หรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยอันนี้เรียกว่า seller คนหาปลาข้างบนนี้เป็น artichoke ครับอ๋อ artichoke ด้วยแล้วก็เป็น caviar ครับข้างบนราดด้วยซอสยูสุนะครับญี่ปุ่นซอสญี่ปุ่นมาดูจานนี้ค่ะเนื้อวากิวเนื้อวากิวจานนี้เหมือนครับชื่อวาลิลาสกายทำไมถึงชื่อวาลิลาสกายครับมันคือพระอาทิตย์กำลังจะตกโดมแก้วที่เห็นนะครับเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ข้างในที่เห็นก็คือก้อนเมฆและก้อนเมฆที่กำลังถูกพระอาทิตย์สาดแสงให้เป็นสีวาลิลาอาหารจานต่อไปนะครับเป็นอาหารซุปนะครับเราเรียกว่าเป็นมอนซูนหรือจริงๆแล้วมันคือมรสุมจานต่อไปเป็นจานสลัดชื่อท็อปปิคอลวินนะฮะเป็นท็อปปิคอลวินมาจากทางฝั่งพวกเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราบอกแล้วว่าเป็นอาหารไทยผลไม้นะครับเป็นส้มนะครับเป็นราสเบอร์รี่เป็นแบล็คเบอร์รี่ก็จริงแต่ตัวน้ำจิ้มหรือว่าตัวซอสทั้งนี้ครับมันคือเขาเรียกว่าพริกกับเกลือนั่นนี่แหละคะอันนี้นะครับเป็นเราเรียกว่าเป็นซอเบเป็นอาหารที่จริงๆแล้วเนี่ยเราเอาไว้ล้างปากให้เตรียมตัวนะครับสำหรับอาหารเมนคอร์สเป็นมะม่วง2สายพันธุ์รวมกันส่วนต่อไปที่จะเป็นชุดของเมนคอร์สนะครับเมนคอร์สจริงๆมีให้เลือกทั้งหมด3ตัวนะครับตัวที่เป็นพระเอกก็คือนี่ครับคาวนายคาวนายคืออะไรคือก้อนเมฆ2ก้อนที่วางรวมกันอยู่ที่เป็นแคปเค้กอยู่ตรงนี้ข้างล่างเป็นข้าวแล้วก็เป็นแกงกะหรี่ครับจริงๆจานนี้ชื่อของคาวนายจริงๆแล้วมันคือปูผัดผงกะหรี่ครับข้างในของตัวก้อนตรงนี้ฮะก้อนที่เราเอาไปเสียไว้เนี่ยข้างในเป็นเนื้อปูทั้งหมดตัวต่อไปเรียกว่า Midnight Snow โอเคเห็นไหมครับว่าซอสที่อยู่เนี่ยเปรียบเทียบกับตอนน้ำทะเลตอนกลางคืนครับเป็นสีดำสโนว์ก็คือตัวสโนว์ฟิชที่อยู่ตรงกลางนะครับเป็นปลาสโนว์ฟิชนะครับแล้วก็อยู่กับน้ำทะเลที่เป็นซอสส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือนอร์ทเทิร์นบูเก้ครับนอร์ทเทิร์นบูเก้ก็คือเป็นแกงฮังเลเนื้อนะครับซึ่งตัวนี้นะครับซอสเป็นแกงฮังเล 100% และจานสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นจานขนมขนมไทยที่เห็นอยู่นะครับตัวแรกเรียกว่าทีโอสเปลนะครับเขาเรียกว่า3ทหารเสือเนี่ยแหละครับคำว่าทีโอสเปลมาจากอะไรครับมาจากเครื่องเป่า3ชิ้นเพราะนั้นคือลมออกจากตัวเราไปเป่าเครื่องเป่าชิ้นนั้นก็เลยเรียกว่าทีโอสเปลหลังจากตรงนี้ปุ๊บตัวเรียกว่าชูกาไฮก็จะมาทานเป็นคิมบูเล่ฝอยทองอยากบอกเลยนะคะว่า6เดือนผ่านไปที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงให้เราแบบต้องติดตามนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟจะได้เห็นหิ่งห้อยพร้อมๆกันตอนกลางวันตรงนี้เป็นอะไรคะเขาเรียกว่าเป็นสวนที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อคุมถ้ายืนไปสักพักจะเห็นเขาชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆอยากให้ตอบคำถามเข้ามาค่ะวังหิ่งห้อยเปิดมานานกี่เดือนแล้วข้อ1 4เดือนข้อ2 5เดือนหรือข้อ3 6เดือน
สัปดาห์หน้ามารู้รายชื่อค่ะว่าใครจะมีโอกาสได้มาสัมผัสนะคะเชฟนิกนะคะเลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วแอดนาทาเชียงใหม่มีทั้งหมดกี่ห้องคำตอบที่ถูกต้องข้อ1 30ห้องรายชื่อผู้โชคดีคุณสุพจน์คงเจริญหนองบัวลำภูคุณทิพย์สุดาเกาะคูนอำนาจเจริญคุณวรรธนาสิริสุโขทัยคุณวิทยาอยู่มั่นคงมหาสารคามคุณอุทัยสมพงษ์เชียงรายคำถามประจำสัปดาห์นี้วังหิงห้อยเปิดมานานกี่เดือนแล้วข้อ1 4เดือนข้อ2 5เดือนข้อ3 6เดือนส่งปริศนียบัตรพร้อมเบอร์ติดต่อโทรกลับร่วมสนุกได้ที่บริษัทสิทธินีครีเอชั่นสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะ